เดี๋ยวผมจะทำสีเซเวิร์ลให้ดูอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์คือทดสอบทำสีเซเวิร์ลโหทดลองหลายอันมากตั้งแต่สีพ่นรถยนต์สีพ่นรถยนต์ที่20ก็ไม่ได้แห้งเร็วถ้าทำสำหรับกล่องเอฟเฟคกีตาร์อะไรเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยพอจะทำอยู่พอจะใช้ได้สีพ่นรถยนต์ส่วนสีน้ำมันสีน้ำมันก็ลองอยู่หลายสูตรก็มาลงตัวที่อันนี้ POA ตัวนี้แล้วเราก็ลองอยู่ลองแล้วก็ทำไม่ได้พอหยดลงไปปุ๊บสีมันจะไม่แตกตัวหรือแตกตัวแล้วมันจับกันเป็นก้อนแล้วตกลงไปในน้ำเต็มไปหมดซึ่งสุดท้ายก็ไปค้นหาข้อมูลใน YouTube ก็เจอว่ามันต้องใส่บอแล็กก็สั่งซื้อบอแล็กมาใช้1แกลลอนต่อ 1.5 ช้อนโต๊ะเนี่ยครับก็คำนวณในนี้ทั้งหมดแล้วเราก็ใส่ตามส่วนผสมผลลัพธ์ที่ทำอันเล็กมาโอเคมากคืออย่างนี้โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวจะทำตัวใหญ่ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวลองดูครับใช่สีขาวแตกตัวเร็วมากสีดำป๊าก็จะไปเล่นมากจบแล้วจบลูกคือได้หรือไม่ได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยลูกอ
เต็มเต็มโอเคว่าเลยเดี๋ยวรอมันหดตัวครับโอเคนิดนึงก็จะได้ไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันนะก็ตามสูตรที่บอกเลยครับก็จะได้สวยนะรอทิ้งไว้ให้แห้งครับเดี๋ยวเปิดงานมาก็เก็บเงา